สวัสดีค่ะบีมกับเต้งวันนี้นะคะก็จะมาขึ้นโมเดลเดวิดนะคะด้วยไฟที่เป็นไฟแคดพอเอ็กพอร์ตออกมาเป็นแคดเนี่ยคราวนี้เราก็จะลองเอาเข้ามาทำเป็นโมเดลเดวิดกัน wow. วิธีการนะคะก็คือลอง new project ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์อันใหม่เลยเราก็ไปที่ ribbon insert นะคะ import cad เพราะว่าเราจะเอาไฟแคดเข้ามาตรงนี้นะคะให้เราติ๊กเป็น current view only เพราะว่าเราจะมองแค่เฉพาะ level นี้เราเกิดเป็นแคดมันจะเอาเข้ามาเป็น 2Dถ้าเกิดมีไฟแคดอยู่แล้วคือเราจะทำงานได้เร็วมากถ้าสมมติว่าเราแบบมีเทมเพลตที่เราสร้างไทยผนังต่างๆเราสามารถจะเอาเทมเพลตอันนั้นเข้ามาในโปรเจกต์ของเราจะไปที่ Ribbon Menu แล้วมันจะมีให้เราทรานสเฟอร์ที่ทรานสเฟอร์เราจะเอาอะไรที่มันมีอยู่แล้วเข้ามาเราค่อยติ๊กถูกเลือกเราเลือก1อันคลิกขวา Select All นะคะ Visible ก็คือเลือก2ทั้งหมดนี่ไงแล้วก็เปลี่ยนเบสเลเวลนะให้มันเป็นเลเวลกาวไปในหน้าทีวีก็เห็นแล้วว่าเราขึ้นเสาเรียบร้อยละในเวลาแบบแป๊บเดียว wow. ที่เราแคดเข้ามาเมื่อกี้ได้กลิ่นได้เลเวลค่าระดับแล้วก็ได้เสาเราใส่เรียบร้อยละผนังเวลาจะเช็คเราเช็คในทีวีก็ได้นะแล้วเป็นเช็คหมุนดูว่าตรงไหนที่มันยังไม่ถูกต้องอะวางผิดทีนี้นะคะเราก็จะเอาประตูกับหน้าต่างเข้ามาถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วอะคือเราอะสามารถจะเอา Family เข้ามาใช้ได้เลยแต่เราต้องรู้ด้วยว่าเราเซฟไว้ที่ไหนเมื่อกี้เผื่อไปลบประตูนี้ใส่มาอีกทีประตูเปิดคู่1,700ก็จะมีเรียบร้อยละเป็นเสาผนังประตูหน้าต่างทีนี้เราก็จะเขียนพื้นละพื้น Ribbon Architect แล้วก็ฟอร์มเดิมคือเรามีผนังแล้วใช่ไหมเราก็ง่ายใช้อันนี้พิกวอลถ้ามันอยู่ติดผนังเราสามารถจะพิกวอลได้ huh? แต่ถ้าเกิดมันไม่มีผนังเราก็ต้องใช้เป็นอพิกไลน์แทน huh? อย่างเร็วมากก็คือเนี่ยเกือบเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่แบบใส่หลังคาใส่โครงสร้างอะไรพวกนี้ที่เหลือเราน่าจะมาต่อให้จบพรุ่งนี้นะคะกับในหมวดโมเดลที่ว่าเราจะเอาหน้าต่างมาวางเฟอร์นิเจอร์ใส่หลังคาอะไรพวกนี้วันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่วันนี้ก็วันนี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะ